ตอนนี้นะคะปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถ้าโต้งเขาเดินหน้าง้อเราอีกเออเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียเราไปในสิ่งที่เขาปรางปรางพร้อมที่จะแบบคือหรือว่าพร้อมที่จะเจอมั้ยถ้าในความรู้สึกเราอ่ะเออเขาต้องรอเราอันนั้นคงไม่เกิดขึ้นค่ะเป็นการคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราอยู่ในสถานะนี้ตอนนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับเราทุกคนเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกิดแสดงว่ามันชัดเจนมากๆเลยมันชัดเจนมากๆค่ะก็พูดตามนี้ก็ตอนนี้นะคะปรางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแฝงมาไหนคะแฝงหรือยังจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ2เดือนได้แล้วค่ะอะไรสาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะคะคือพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดมีอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันทบทวนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะจริงๆหนูเองก็ยอมรับค่ะว่าหนูก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากคนที่เป็นแฟนกันเป็นสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูเองกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนนึงที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่บางครั้งอะไรคือครั้งสุดท้ายที่ทำให้เราปัญหาในหลักๆที่จะทำให้เราต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วต่างกันต่างไปหรือจริงๆฟังเส้นสุดท้ายแบบที่ในข่าวอะไรมันไม่มีหรอกค่ะคือเราใช้ชีวิตกันมานานค่ะเรารู้จักกันค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันมาเสมอเพียงแต่ว่าหนูเองก็ไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นข้อๆได้ขนาดนั้นนะคะหนูก็หวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจหนูด้วยว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็มันไม่สามารถแบบข้อ1ข้อ2แบบนี้ได้หรอกค่ะแล้วหนูก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจหนูยังไงดีมันเป็นเรื่องยากสำหรับหนูกับโต้งมากๆเลยค่ะตามใช้เหตุผลอะไรตอบตัวเองในการว่าสถานะจากคนที่จะแต่งงานกันมาตายเป็นเพื่อนกันใช้เหตุผลอะไรเหรอคะโอ้ยมันมีหลายเหตุผลมากเลยค่ะพี่ๆค่ะแล้วอยากให้เชื่อใจหนู2คนว่าหนู2คนใช้เวลาคิดทบทวนมันอย่างหนักมากๆอะค่ะก่อนที่จะมาถึงวันที่เราตัดสินใจกันอยากให้เชื่อใจว่าพวกเราไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีกว่าจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบอย่าง10ปีที่ผ่านมาพยายามจะเคลียร์เรื่องที่แบบมันไม่โอเคต่อกันมั้ยอะครับจริงๆ10ปีที่ผ่านมามีตลอดค่ะการที่เราจะต้องปรับจูนกันบางว่าแฟนกันทุกคู่มีการปรับจูนกันอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะผ่านคนมันไปได้ไหมแต่วันนี้หนูคงไม่สามารถลงรายละเอียดดีเทลอย่างในข่าวว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ค่ะส่วนหนึ่งอ่ะตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรัก10ปีที่สวยงามของหนูมากๆอ่ะค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามใช่ไหมมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวค่ะแม้วันนี้มันอาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจำที่ดีของหนูกับโต้งนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะยังเก็บมันไว้อย่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันเสมออย่างก่อนหน้านี้ปางก็บอกว่าปางกับโต้งใช้ชีวิตเป็นคนละเวลาปัญหานั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาหนูยอมรับว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาค่ะยอมรับค่ะปางเรื่องการนัดตรงนี้เราแก้ปัญหาตรงนี้กันไม่ได้เลยเราพยายามถึงที่สุดแล้วเหมือนกันในการคุยกัน2คนนะแน่นอนใช่เป็นคุณหรือปากก่อนก็ถึงเวลาที่เราอาจจะต้องสถานะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเป็นความรู้สึกของทั้ง2ฝ่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กันมาค่ะปรางกับโต้งจะเป็นฟิลที่คุยกันอยู่เสมอคุยกันแบบใช้เหตุผลมาโดยตลอดค่ะไม่มีง้องอนกันแบบในข่าวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกหนูแบบโอ้โหอายุ30กันแล้วอะค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเราก็ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างมากค่ะมันยากไหม10ปีที่ผ่านมาแล้วแบบมายากมากค่ะยากมากมากมากค่ะเป็นการตัดสินใจค
ั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะไม่ใช่ของกลางคนเดียวนะคะอันนี้ในส่วนของโต้งด้วยมันไม่ใช่การตัดสินใจของกลางคนเดียวค่ะเป็นการตัดสินใจร่วมกันหลายๆอย่างแต่หลายๆอย่างก็ยังไม่แล้วทั้งบ้านเรือนหออะไรเงี้ยเราจะมีจัดการกับตรงนี้ยังไงตรงนี้เนี่ยยังหนูยอมรับค่ะว่ายังไม่ได้ลงดีเทลอะไรกันขนาดนั้นค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลก็คือเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนว่าเราอยากจะให้บทสรุปมันออกมาเป็นแบบไหนแล้วส่วนเรื่องดีเทลต่างๆฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งซีเรียสว่าเราจะต้องจัดการตรงนี้หรือว่าตรงนี้ยังไงหมายถึงว่าบ้านตรงนี้เป็นส่วนที่กลางเคยออกแบบไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่หลายๆคนวอรี่ฟังว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาเสมอค่ะความรู้สึกวันนี้มันไม่ได้มีความโกรธงอนเสียใจหรืออะไรต่อกันนะคะมันมีแต่ความเข้าใจแล้วก็หนูยอมรับว่ามันไม่ง่ายค่ะอย่างตอนนี้แหละคนก็เป็นห่วงครับถ้าจิตใจทางตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วตอนนี้ตอนนี้เลยอันนี้หนูก็ไม่โกหกค่ะหนูก็จริงๆหนูไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอย่างที่พี่ๆรู้ค่ะช่วงนี้อาการก็กลับมากำเริบเล็กน้อยจากความเครียดอะไรต่างๆจากการที่เราต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะค่ะแต่สภาพจิตใจหนูจริงๆมันผ่านมา2เดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังคงพยายามอยู่ค่ะที่จะให้ชีวิตกลับมาปกติหมายถึงว่ามีรอยยิ้มกลับมาได้ปกติแล้วหนูก็ได้รับกำลังใจจากคนค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังอยากขอกำลังใจจากทุกๆคนอยู่ค่ะรวมทั้งให้ตรงด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกเคว้งมันไม่ได้เคว้งหรอกค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกสิ่งที่เราไม่มันเป็นสิ่งที่หนูเองก็ไม่ได้คาดคิดนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่เคยตั้งรับอะไรมาก่อนเหมือนกันแสดงว่าฟังจากคำตอบฟังก็คือมือที่3ไม่ได้มีโอ้โหเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอยากจะขอโทษอยากจะขอโทษจริงๆค่ะสำหรับคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ของต้องกับปางระหว่างทางที่มันมีข่าวออกมาหนูเองรู้สึกแย่มากค่ะที่ไม่สามารถออกมาพูดป้องกันใครหลายๆคนได้ที่เขาต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือรบกวนชีวิตส่วนตัวหนูรู้สึกแย่จริงๆแต่ว่าตอนนั้นหนูเองก็ยังต้องการเวลาต้องการหมายถึงว่ารอโอกาสที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้ที่จะได้เจอพี่ๆด้วยค่ะก็เลยเขาก็อาจจะต้องถูกรบกวนชีวิตไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือว่าบุคคลที่3ไม่มีแน่นอนค่ะในเรื่องของครอบครัวมีส่วนในเรื่องบุคคลที่3หมายความว่าครอบครัวอาจจะมาเป็นครอบครัวว่ายังไงบ้างส่วนตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโอ้คุณพ่อคุณแม่ปรางอ่ะต้องบอกว่าถ้าพี่ๆอย่างที่พี่ๆทราบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของปรางกับโต้ไม่ว่าจะเป็นการกลับมารีเทิร์นครั้งแรกหรือว่าการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ให้สิทธิ์เป็นการตัดสินใจของหนูเพราะหนูพูดมาตลอดว่าการที่หนูตัดสินใจกลับมารีเทิร์นนั่นหมายถึงว่าหนูพร้อมที่จะรับความผิดชอบความรู้สึกของตัวเองถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นหนูก็พร้อมจะรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้สเปซในการตัดสินใจของเราด้วยเหมือนกันถ้าอย่าง3อาทิตย์ที่ผ่านมาโต้โพสต์ความค่อนข้างคนในทีมบอกว่าเขากำลังง้อเรามันมีส่วนนะอย่างที่หนูบอกอะค่ะมันผ่านมา2เดือนแล้วค่ะจริงๆไม่ได้มีการง้องอนอะไรกันหรอกค่ะเพียงแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาอยากจะโพสต์ในสิ่งที่เขาอยากจะทำอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆแต่ว่าไม่มีการง้องอนกันค่ะหมายถึงว่าแต่เหมือนเขาก็ดูเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผลจบไปแล้วคือในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกันบ้างมั้ยคุยกันมีพูดคุยกันตลอดค่ะเดี๋ยวป้าเป็นห่วงเขาไหมครับเพราะว่าดูเหมือนเขาก็ต้องเพิร์ชอยู่สมควรอะไรนะห่วงค่ะเป็นห่วงความรู้สึกเสมอค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันอัปเดตกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเขาเองก็เป็นห่วงที่หนูไม่ค่อยสบายเหมือนกันแต่สำหรับผู้ฟังมันก็ยังมีเหตุผลที่ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่เราเลิกกันแล้วก็กลับมาแต่คนก็เลยลุ้นว่ามันน่าจะแบบมันจะไปลงใหญ่กันแล้วกลับมาอีกรอบนึงค่ะหนูก็คิดถึงจุดนั้นเสมอเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่ว่าหนูขอให้เชื่อใจค่ะหนู2คนคุยกันละเอียดยิบย่อยมากแล้วจริงๆค่ะคือไม่มีโอกาสแล้วตัดโอกาสนั้นคือในรอบนี้หนูถ้าปัจจุบันนะคะหนูคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะแต่อนาคตไม่แน่คนไม่รู้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือเราได้ตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยคำว่าเพื่อนเองมันมีฐานะยังไงบ้างสำหรับปางตรงเองมันคุยกันได้ทุกเรื่องเขายังเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับปางเสมอค่ะเพราะเรารู้จักกันมานานมากในระหว่างที่เคยเป็นแฟนกันมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีของปางมาเสมอค่ะได้บอกอะไรกันหลายคนที่เป็นห่วงเราให้กำลังใจเราตลอดกับผู้เรา
รอฟังจากปากปาใช่หนูได้รับข้อความเยอะมากค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะถ้าทำให้ใครหลายๆคนต้องเสียใจกับเรื่องนี้แต่อย่างที่หนูบอกค่ะหนูขอให้ทุกคนเชื่อใจค่ะว่าพวกเราได้คิดใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็เชื่อใจให้กำลังใจพวกเราดีกว่าค่ะอย่ากดดันพวกเราเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ง่ายเหมือนกันค่ะในปัจจุบันยอมรับค่ะก็ปกติงานเนาะปกติงานค่ะอย่างคลิปเที่ยวต่างๆมันเป็นถือว่าเป็นคลิปจ้างใจด้วยไหมคะอ๋ออันนั้นจริงๆเป็นทริปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีที่บ้านที่ตัดสินใจว่าพอปิดกล้องเนี่ยจะพาไปอยู่แล้วค่ะเพราะไม่ได้พาที่บ้านไปเที่ยวมา2เดือนแล้วก็มีทริปกับทีมละครด้วยอันนั้นก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่แบบละครยังไม่ปิดประมาณ2เดือนแล้วค่ะตอนนี้ดีใจตรงนี้ยังไงนอกจากจะต้องรักษากายที่ไม่สบายแล้วก็ในส่วนของใจก็ต้องรักษาก็พยายามโฟกัสที่งานค่ะจริงๆช่วงนี้ก็งานเยอะค่ะแล้วก็พยายามพูดคุยกับอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นค่ะจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาถูกลงเข้ามาในเรื่องของเราบ้างไหมป้าหนูขอโทษเขาตลอดค่ะ เพราะว่าจริงๆเขาเองก็คงอยากได้รับการยืนยันจากปากเรา แบบเพราะว่าก็มีคนส่วนใหญ่อ่านข่าวแล้วก็เชื่อไปในตามนั้นหนูอันนี้หนูเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องขอโทษที่มันหนูเองก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาพูดได้ค่ะแต่ตอนนี้มีข่าวว่าเราเลิกกันทางพี่ปั้นเราก็สดเขาก็เลยจับมาจิ้นกันอีกรอบนึงหนูดีใจนะเป็นข่าวกับพี่ปั้นเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงรู้ไหมข่าวที่ออกไปนะหนูพิมพ์ไปหาเขาเลยบอกว่าดีใจจังเลยเป็นข่าวกับพี่เดี๋ยวคนก็เชียร์แล้วรู้สึกไงคนเชียร์เราดีใจอ่ะว่าเป็นพี่ชายอันดับหนึ่งค่ะก็เป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงหนูมากเช่นกันค่ะก็ที่ดีใจเป็นข่าวเขาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรคนจะไม่คือคนคงไม่ไปถล่มเขาอ่ะเอาจริงจริงทุกวันนี้คือปางพักใจหรือว่าปางสมุทรยังไงนะวันนี้โอ้โหหนูคงต้องรักษาอาการไม่สบายของหนูให้ดีก่อนค่ะใจด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สิหนูว่าคนเราต้องรักตัวเองให้ได้มากๆก่อนอ่ะก่อนที่จะไปมอบความรักกลับไปมอบความรักให้ใครดีๆได้อีกครั้งนึงอ่ะหนูคงใช้เวลาแล้ววันนี้ขออนุญาตถามประกันปางที่ป่วยเพราะว่าเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นอ๋อที่ไม่สบายเหรอคะจริงๆไม่สบายก่อนหน้านี้แล้วค่ะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่ามันเรียกว่ามันมีช่วงที่อาการดีขึ้นจากการที่จริงๆแพ้ภูมิที่ปางเป็นมันควรจะต้องไม่เครียดจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงต้องรักษาสุขภาพให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดเข้ามาอาการมันก็กลับมาอีกครั้งมันเป็นชื่อมีชื่อโรคโอ้โหชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษที่ยากมากค่ะเดี๋ยวงั้นพูดเลยค่ะหนูเองต้องเอามือถือโทรไปถามหมอกันได้ไหมคะมันใครมันไม่อ๋อมันเป็นมันเขาเรียกว่าแพ้ภูมิที่ไม่ใช่ SLE ค่ะเป็นแพ้ภูมิแต่ไม่ใช่ SLE ใช่ค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่ฟางตอนนี้หนักค่ะหนักยังหนักเหมือนเดิมตอนนี้หนักแต่ว่าอยู่ภายใต้เมคอัพค่ะมันมีอาการหน้าจะแดงแล้วก็ร้อนค่ะใช่จะแสบร้อนที่หน้าอยู่ตลอดไม่ติดความว่าเราโง่ไม่ใช่ค่ะไม่มีส่วนป่วยจริงๆนะป่วยจริงๆค่ะป่วยจริงๆยังแอบร้องไห้ยังร้องไห้ทุกวันอยู่ไหมครับอุ้ยไม่มีค่ะมันผ่านมา2เดือนแล้วค่ะแต่วันแรกๆก็ต้องมีน้ำตาเอามาแน่นอนอยู่แล้วหลังจากก็อยู่คนเดียวได้แล้วก็อยู่เน้นอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนๆมากกว่าค่ะครั้งสุดท้ายแล้วถ้าโต้งเขาเดินหน้าง้อเราอีกเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียเราไปในสิ่งที่โคตรปังปังพร้อมที่จะแบบคือหรือว่าพร้อมที่จะเจอมั้ยอันในความรู้สึกเราอ่ะถ้าต้องรอเราอันนั้นคงไม่เกิดขึ้นค่ะเป็นการคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราอยู่ในสถานะนี้ตอนนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับเราทุกคนเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกิดแสดงว่ามันชัดเจนมากๆเลยมันชัดเจนมากๆค่ะค่ะวันนี้โล่งใจที่ได้พูดโล่งมากค่ะรู้สึกไม่อยากให้ใครต้องมาเกี่ยวข้องกับต้องมาเดือดร้อนเพราะความสัมพันธ์ของเราสองคนอยากให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆแล้วหนูก็อยากให้มันจบแบบ
สวยงามหมายถึงว่าหนูอยากให้เกียรติความรักของเราให้เกียรติเขาด้วยการที่หนูมาตอบคำถามในวันนี้นะคะเพราะเขายังไม่ได้มีสิทธิ์ได้ออกมาพูดอยากให้เกียรติครอบครัวค่ะครอบครัวเขาด้วยจริงๆมันก็กระทบไปหมดทุกคน